ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้ก็วันที่6นะคะสำหรับการปฏิบัติที่ต้องพูดชื่อวันเริ่มต้นทุกครั้งก็คือเผื่อใครย้อนเทปฟังจะได้รู้ตัวเองฟังอยู่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวไม่เรียงกันนะคะเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องของวิปลาสไปวิปลาสในความหมายของทางโลกกับวิปลาสในความหมายของทางธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิปลาสในความหมายของทางโลกเนี่ยคือเสียสติไปเลยเสียสติแต่ส่วนวิปลาสในทางธรรมเนี่ยหมายถึงปุถุชนที่ยังมากไปด้วยกิเลสแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ใครที่ยังมีความทุกข์อยู่จัดว่ามีความวิปลาสพอเราฟังแบบนี้ปุ๊บพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยพอใครว่าเราวิปลาสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอะไรก็แสดงว่าเรายังยึดคำนั้นว่ามันเป็นโลกหนึ่งที่คนเป็นกันโดยปกติเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความวิปลาสที่เป็นพื้นฐานของปุถุชนนี่แหละแต่ว่ามันมากกว่าปกติมันมากกว่าปกติซะจนมันควบคุมไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นวิปลาสเขาจะมียาให้กินอะไรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการวิจัยว่าคนที่มีสุขภาพจิตแบบนี้แบบนี้จะมีสารอะไรออกมาทางสมองแล้วเขาก็สร้างเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะไปปรับสารในสมองให้คนที่เป็นบ้าหรือเป็นวิปลาสเนี่ยหายแต่ต้องกินยาตลอดชีวิตที่เราพูดเล่นกันไปตามหางยาหางยาใครเลือกเรียนเลยหางยาหรือเปล่าควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการรักษาโดยวิธีการเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้วิธีการว่าเอ้ยมันเป็นโรคแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรต้องมารักษาเอาสารเคมีตัวไหนบำบัดไม่ได้ใช้ละแต่เขาจะดูที่จุดเหตุที่มันทำให้เป็นวิปลาสก็คือจิตอย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตอนที่ตัวเองไปที่ประเทศอินเดียที่ผ่านมาสิ้นเดือนธันวาที่ผ่านมาไปประเทศอินเดียมาก็ไปที่เชตวันเมืองสาวัตถีนึกถึงนางที่พระอาจารย์พูดถึงชื่ออะไรนะครับเป็นบ้าอย่าบับสนนางปัญจปาปาไม่ใช่นะปตาจลาอย่าสับสนนะปัญจปาปานี่เขาเรียกว่าหน้าตาเหมือนกับเหมือนกับปีศาจคุกฝุ่นเดี๋ยวดูถูกนะยิ้มยิ้มอ่ะเรามีเสน่ห์สู้ไม่ได้นะพระราชาหลงทั้งสองเมืองจับปุ๊บหลักเลยอ่ะโอ้คิดดูแล้วกันมีสัมผัสอันพิเศษใครจับปุ๊บหลักเลยพระราชาก็แหมก็ฉลาดนะก็กลัวคนเจอแบบเฮ้ยทำไมถึงแกมีแฟนขี้เหร่ขนาดนี้อะไรเงี้ยพระราชาก็ฉลาดนะให้ผู้ชายทั้งเมืองเลยนะมาจับหมดเลยอ่ะผู้ชายทั้งเมืองอ่ะอยากได้นางปตาจาราเป็นคู่อ่ะเพราะว่าเขามีสัมผัสพิเศษแต่ไม่ได้แต่พระราชาเป็นคนได้กลายเป็นถูกอิจฉาเลยอ่ะจากที่ถ้าเกิดว่าไม่ให้ใครจับใช่ไหมคะก็จะถูกล้อเยาะใช่ไหมแต่นี่ทุกคนอิจฉาโอ้โหพระราชาได้นางปตาจาราไปไอ้บรรจปาปาไปเห็นไหมฉลาดอ่ะเอ้ยพระราชาฉลาดนะฉลาดมากเลยอ่ะว
วิธีการนี้แบบว่าทําให้ตัวเองเหมือนกับได้ของที่มีค่ามาทั้งที่ในสายตาถ้าเกิดว่าไม่มีใครจับเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งนี้มันมีค่าแค่ไหนทีนี้กลับมาที่นางปตาจราค่ะ นางปตาจราเนี่ยเป็นบ้าหมูสุดเสียพ่อเสียแม่เสียสามีเสียลูกไปหมดเลยอ่ะเป็นบ้าเลยไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะไปหาพุทธเจ้าที่เชตวันตัวเองไปถึงตรงนั้นเลยอธิษฐานสาธุขอให้ข้าพเจ้าถ้าเกิดมีคนบ้ามาหาก็ขอให้ข้าพเจ้ารักษาคนบ้าเลย ที่อธิษฐานนี้ว่าอะไรเลยวะมันรู้สึกเจอคนที่เป็นเพี้ยนเยอะมากเลยจริงๆแล้ววิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ทําให้คนเพี้ยนนะแต่คนที่ปฏิบัติแล้วเพี้ยนเนี่ยมันคือมีความเพี้ยนตัวเองอยู่ในใจ มันมีไอ้ตัวจิตเนี่ยที่มันสะสมความเพี้ยนใหม่อยู่แล้ว พอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยไอ้ความเห็นผิดเนี่ยมันก็ไปยึดไอ้ความเห็นที่มันถูกอ่ะแต่มันไปยึดไงสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันถูกยึดอ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นความสุขได้แม้กระทั่งความดีบางคนเนี่ยมีความดีนะแต่ยึดไงว่าตัวเองเป็นคนดีมีตําแหน่งหน้าที่ก็ยึดว่าตัวเองเป็นอะไรแทนที่จะมีความสุขกับตําแหน่งดันทุกข์กับตําแหน่งดูสิเนี่ยที่เนี่ยไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใครฉันน่ะผอ.นะก็ แกเป็นผอ.ที่ไหนแกก็ใหญ่ที่นั่นนะ มันใหญ่ผิดที่น่ะ มันก็ทุกข์เห็นไหมคือเป็นผอ.ก็จริงอ่ะมันผอ.ที่ไหนอ่ะจริงไหมอ่ะพอไปยึดตําแหน่งผอ.เข้าไปเป็นไงอ่ะทุกข์อีกทำไมไอ้พวกนี้ไม่รู้กันไม่ใช่เป็นผอ.พอคุยกันปุ๊บมันไม่รู้ว่าฉันจบด็อกเตอร์ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ปัญหาที่เราเนี่ยเป็นอะไรนะปัญหาตรงที่ว่าเรายึดว่าเราเป็นอะไรแล้วคนอื่นไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนี่อัตตานะคะอัตตาเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันว่าคนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอะไรวิปลาสเนี่ยมันมีความเห็นผิดมันจะแบ่งได้สองแบบมีความเห็นผิดในสามด้านในสามบ้านในสามด้านกับอีกสี่แบบในสามด้านมีอะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิปลาสเป็นไหมจิตวิปลาสไม่เป็นไม่มีใครยอมเป็นหรอกเรื่องจริงอะตอนพูดมันก็แบบดูดีอะถ่อมตัวอะไรกันไปอะแต่จริงๆลึกๆก็อุ้ยเก่งยิ่งต่อไปคุยกับคนในบ้านนี่โหเก่งสุดอะน้อยมากที่มันจะแบบแต่ก่อนเด็กก็เป็นนะกลับไปบ้านนะเรียนเยอะๆอะไรเยอะนะกลับไปเบื่อพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเฮ้ยเราเรียนมาเรารู้ดีแต่พ่อแม่ไม่รู้อะไรพอตอนหลังก็ไม่ต้องถามด้วยว่าเขาอยากจะรู้ในสิ่งที่เรารู้หรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากรู้ในสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราก็ไม่เก่งในสายตาเขานะเพราะเขาไม่ได้สนใจไงเราจะรู้สึกว่าคนไหนเก่งต่อเมื่อเราสนใจเรื่องนั้นถูกต้องไหมถ้าเราเล่นกีฬาเนี่ยเราจะชื่นชมที่เล่นกีฬาอันนั้นเก่งถ้าเราทำกับข้าวคนไหนทำกับข้าวเก่งๆเราก็จะชื่นชมคนทำกับข้าวคนนั้นเก่งๆคือคนมันจะเก่งในสายตาของใครได้มันต้องเก่งในประเภทเดียวกันแล้วมันจะดูออกว่าโอ้โหเราทําไม่ได้ทำไมเขาถึงทำได้มันจะเก่งขึ้นมาในความรู้สึกทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกแต่ถ้าคนเก่งจริงๆอ่ะแล้วเราไม่รู้เลยอ่ะมันคนละสายงานกันน่ะดูยังไงมันก็ไม่เก่งอ่ะถึงจะบอกเก่งขนาดไหนมันก็นึกความเก่งไม่ออก รู้ได้เออมันได้รางวัลนั่นแต่มันเก่งยังไงก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้จากงานเนี่ยจิตวิปลาสเนี่ยอันดับแรกก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราฟังปุ๊บจิตวิปลาสก็คือบ้าคราวนี้เราต้องมาดูคำว่าจิตก่อนเราเป็นนักปฏิบัติเราจะพูดมั่วๆซั่วๆไม่ได้เราต้องมีหลักในการพูดจิตคืออะไรเมื่อเช้าอธิบายไปแล้วไม่ใช่เมื่อเช้าอธิบายทุกวันจิตคืออะไรรู้อารมณ์รู้แจ้งในอารมณ์จิตเนี่ยวิปลาสนี่ก็คือมันคาดเคลื่อนจากความจริงอ่ะอันนี้คือความหมายของเขา
ไม่เจอใครก็จิตวิปลาสใครก็เจอใครก็จิตวิปลาสไอ้คนพูดบางทีวิปลาสไหวนะ จิตวิปลาสเนี่ยหมายถึงว่ารู้ตัวรู้เนี่ยคาดเคลื่อนจากความจริงความจริงอันไหนอันนี้ก็ต้องมาดูอันนี้ก็ความคำว่าคาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยไม่ใช่ความจริงที่ฉันยึดนะคาดเคลื่อนจากความจริงที่พระเจ้าตรัสเอาไว้คาดเคลื่อนจากความจริงที่พระเจ้าเคยตรัสรู้เห็นความจริงอันนี้นะที่คาดเคลื่อนน่ะไม่ใช่คาดเคลื่อนจะเอาเราเป็นหลักนะเอาตัวเองเป็นหลักแล้วคนอื่นมองไม่เห็นตรงกับตัวเองก็คาดเคลื่อนหมดเลยเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะทำไมจะไม่เคยเจอล่ะเราก็เป็นอยู่ใช่ไหมมันไม่ต้องหาที่ไหนกลับมาดูตัวเองใช่ไหมใครคาดเคลื่อนจากเราปุ๊บไอ้นี่ไม่รู้จริงเราไม่เอาความถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นตัวจับทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันคาดเคลื่อนจากความจริงหรือไม่คาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าความจริงคืออะไรทีนี้เนี่ยในการคาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยเขาต้องมีวิธีการจับอยู่ในสี่ด้านรู้อะไรรู้ว่าสิ่งขันห้าของเราเนี่ยขันห้าคืออะไรบ้างเมื่อเช้าคุยแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือรูปก็คือที่ตั้งของจิตเมื่อจิตมันมีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสุขทุกข์มีสัญญามีสังขารเริ่มจำง่ายกันแล้วนะอันเนี้ยคาดเคลื่อนยังไงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงรูปเที่ยงไม่เที่ยงยอมรับไหมตอนที่เราแก่เนี่ยเราทุกข์ไหมทุกข์ไหมอะอันนั้นคือไม่ยอมรับก็มันทุกข์อะคนที่มันทุกข์อะมันคือไม่ยอมรับถ้ามันยอมรับมันจะไม่ทุกข์ทุกข์ไหมทุกข์อันนี้ไม่เรียกว่ารู้รู้มารู้ในพุทธศาสนาคือรู้แล้วมันไม่ทุกข์นี่คือคุณสมบัติของความรู้ในพุทธศาสนารู้แล้วจะไม่ทุกข์เลยใจมันจะสบายมันแบบมันสบายที่ใจโดยธรรมชาติเลยอะแต่ถ้าบอกรู้แล้วมันทุกข์เนี่ยมันไม่รู้มันรู้จากการอะไรฟังรู้จากการฟังเนี่ยมันไม่รู้ไง มันจำไปเฉยเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปรู้ว่าเป็นอนิจจังรู้ว่าเป็นทุกขังอย่างรูปเราเนี่ยมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมล่ะไม่ได้เราเกิดมาแต่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนถึงทุกวันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยรูปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแปลว่าไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้นามก็เช่นเดียวกันนามมีวิญญาณเป็นที่เก็บปรุงแต่งของจิตมีสัญญามีเวทนามีสังขารอยู่ในจิตเรานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าจิตของเราเนี่ยมันสุขตลอดไหมมันทุกข์ตลอดไหมมันเฉยตลอดไหมนี่คือความเป็นอนิจจังทุกขังของรูปกับนามพอเราเกิดง่วงขึ้นมามันอยู่ตลอดไหมคะมันไม่อยู่ตลอดเราก็รู้อยู่เนี่ยเรารู้เนี่ยอย่างที่หลวงพี่อ้วนบอกเมื่อกี้เนี่ยรู้แต่พอง่วงขึ้นมาทั้งที่เรารู้เนี่ยเราอยากให้มันหายไหมแล้วเราทุกข์ไหมเนี่ยเรารู้ไม่จริง มันรู้ไม่จริงอ่ะถ้ารู้จริงก็รู้เดี๋ยวมันก็ดับอ่ะก็แค่ตามรู้มันเดี๋ยวมันก็ดับแต่เราไม่เป็นไงเราบังคับมันเราจะให้มันหายจิตของเรามันวางไม่เป็นมันไม่ยอมวางตรงที่มันเป็นอ่ะไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดแต่เราต้องบังคับมันให้มันหายชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยวางอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พ่อแม่ก็พ่อแม่แก่แล้วหวังดีกับพ่อแม่อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยมีบุญเยอะๆบังคับพ่อแม่ให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการให้พ่อแม่เข้าวัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตายไปจะได้ไม่ตกนรก หวังดีหวังดีนะมีลูกอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆให้ลูกเรียนพิเศษเยอะพอมีอยู่ในบ้านเนี่ยลูกคนอื่นก็ได้ดีกว่าไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยไปอิจฉาลูกชาวบ้านเขามันลงกับลูกตัวเองค่ะแกต้องเรียนเก่งดูลูกบ้านนู้นก็สิไม่รู้หรอกว่าแทนที่ลูกคนอื่นเขาเรียนเก่งเราต้องทำยังไงสำหรับเรื่องศาสนาลูกคนอื่นเรียนเก่งทำไงคะต้องดีใจกับเขาดิเห็นลูกคนอื่นก็เรียนเก่งก็ต้องดีใจกับเขาว่าเออเขาดีเนาะลูกเขาเก่งเฮ้ยเขาเลี้ยงลูกยังไงนะไม่ลูกเขาถึงเก่งไอ้นี่พอลูกเขาเก่งปุ๊บกลับมาบ้านเลยใส่ลูกตัวเองพอสามีตัวคนอื่นเขาดีๆไปดูสามีคนอื่นนี่เธอโชคดีเนาะบางคนสามีคนอื่นดีกลับมาบ้านตัวเองมานั่งเครียดทำไมสามีเรามันไม่ดีเหมือนของคนอื่นก็ว่าถามว่ามานั่งทุกข์ตรงเนี้ยมันได้อะไรไหม มันก็ต้องอยู่ด้วยกันจนแก่แต่มานั่งเอาสามีคนอื่นมานั่งเปรียบเทียบกับสามีตัวเอง นึกออกไหมแล้วไอ้จิตของเราในขณะที่มันกระทบกับความดีของคนอื่นเนี่ยแทนที่เราจะยินดีไงเรากับเห็นเขาแล้วเราไม่ยินดีกับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาได้แล้วเราก็ยึดสิ่งนั้นน่ะกลับมาแล้วเราก็เอาสิ่งที่ยึดมาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคนในบ้านนี่คือพุทธศาสนาเลยนะไม่ได้เอาใครมาว่านะแต่จิตมันทำงานแล้วแต่เราไม่รู้ไงทีนี้ที่จะพูดเนี่ยคืออะไรจิตวิปลาสเนี่ยจิตวิปลาสก็คือไอ้ตัวรู้เนี่ยเรารู้ไหมว่าสามีคนอื่นก็ดีรู้ไหมอันนี้เรารู้แต่เรารู้ไหมว่าจิตเรามันไม่ดีปัญหาคือมันไม่รู้จิตตัวเองไอ้คนที่ไม่รู้จิตตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าวิปลาสเริ่มเห็นตัวเองเยอะยังเราเห็นมันไม่เห็นจิตตัวเองว่าวิปลาสไงเมื่อวานซืนอาจารย์พูดเรื่องของอะไรอายตนะใช่ไหมล่ะทำไมต้องมีสติรู้ไปในตาขณะเห็นหูขณะได้ยินจมูกขณะได้กลิ่นลิ้นขณะรับรสอาหารกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจสัมผัสธรรมารมณ์เริ่มเห็นประโยชน์หรือยังว่ามันจะไม่วิปลาสหรือวิปลาสขึ้นอยู่กับการเห็นถ้ามันมีสติเนี่ยมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะรู้มันไม่ได้แปลว่าเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นแล้วดีตลอดที่เราสวดมนต์กันหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าอุทานหรือตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปพบแล้วนี่คือพบอะไรสวดมนต์กันย้ายบวชกี่ปีแล้วบวชกี่ปีแล้วโอ้โหนี่เขาเรียกว่าบวชแล้วได้อะไรนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าปลูกเรือนสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปก็คือพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปเห็นตัณหาที่มันอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างภพชาติได้เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของอุปทานที่มันทำให้เป็นทุกข์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเกี่ยวอะไรกับที่จะมาพูดตรงนี้ตัณหาเนี่ยมันเกิดขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นตัณหามันเกิดเลยนะตัณหามันเกิดเลยทีนี้เนี่ยตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ย
ตัณหามันเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะพุทธเจ้าเห็นแล้วตัณหาเนี่ยเห็นอะไรเห็นอกุศลเกิดอะไรเกิดปัญญาตัดภพตัดชาติเลยแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่เราเห็นความโกรธความโกรธที่เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรตัณหาทุกอย่างที่มันเป็นทุกข์ของเราทั้งหมดมันเกิดจากตัณหาทุกอย่างเลยตัณหาในมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามีอยู่3อย่างในใจของเราเนี่ยมันมีตัณหาซ่อนอยู่ถ้าวิภวะตัณหาก็ทําให้เราโกรธจิตมันเห็นแล้วปุ๊บมันเกิดปฏิเสธอ่ะถ้าเราเจออะไรปุ๊บเราเกิดปฏิเสธเราทันมันอ่ะมันจะไม่เป็นอย่างอาจารย์น่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ทันไงเมื่อก่อนไม่ทันพอเห็นแล้วปุ๊บไม่ใช่อ่ะอะไรเงี้ยจะเป็นแต่ก่อนจะเป็นเดี๋ยวนี้ปุ๊บเห็นเลยว่าอ๋อใจมันปฏิเสธพอใจปฏิเสธปุ๊บจัดการที่ใจเราทุกอย่างเนี่ยก็มาดูเหตุผลแหละถ้าสมมติว่าบางอย่างที่มันเป็นงานอ่ะเราไม่ใช่ว่าปล่อยวางมาทุกเรื่องนะคะเรื่องที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราก็ต้องเอาให้เรื่องรับผิดชอบมันผ่านไปให้ได้โดยที่จัดการกับมันยังไงให้มันมีการกระทบน้อยที่สุดมันก็ที่บรรยายเรื่องการขึ้นเขาแล้วแหละต้องเก็บรายละเอียดไม่ใช่ว่าอะไรก็ปล่อยวางรับงานเข้ามางั้นไม่ต้องทํางานไอ้คนที่ปล่อยวางทุกเรื่องไม่ต้องทํางานนะคะขอร้องทํางานแต่ธรรมบุรีก็ไม่เอาคือปล่อยวางหมดอ่ะเอางานของเราไปรับผิดชอบต่อจากเราแล้วดันไปปล่อยวางข้างหน้าเนี่ยโอ้โหอยากจะร้องไห้เลยนะถ้าอย่างนั้นทําเองไม่ต้องถ้าปล่อยวางมั่วๆไม่เอาคือปล่อยวางในที่นี้คือปล่อยวางสิ่งที่มันมากระทบกับใจเราที่เป็นกิเลสแต่ว่าความรับผิดชอบมันปล่อยวางไม่ได้มันวางที่ใจอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปเห็นกิเลสในใจของเราเนี่ยมันคือการพบอะไรพบเหตุของทุกข์แล้วแล้วทีนี้เราล่ะปฏิบัติธรรมพอเราเห็นความง่วงเราเห็นความหงุดหงิดเราเห็นความอึดอัดเกิดอะไรขึ้นเรายินดีไหมเราพอใจไหมเราทำยังไงกับมันไล่มันเราไล่มันล่ะส่วนใหญ่จะไล่สภาวะที่เกิดขึ้นน่ะก็นี่แน่นายช่างปลูกเรือเราพบเจ้าเสียแล้วอ่ะมันเห็นแล้วแสดงว่ามันเกิดต่อไม่ได้แล้วมันไม่ได้ปรุงต่อแล้วเนอะไหมคะว่าสติมันเกิดแต่เรานั่นแหละไอ้ตัวปฏิเสธอ่ะมันคือตัวที่สังเกตไหมว่าไม่ว่าใครจะไล่ความง่วงไม่ว่าใครจะไล่ความฟุ้งสุดท้ายลงที่หงุดหงิดอึดอัดถ้ามันทําถูกจริงมันจะไม่หงุดหงิดมันจะไม่อึดอัดแต่เพราะว่ามันวางใจผิดไงวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการวางใจเป็นวางยังไงวางใจนี่ไม่ใช่ไปวางทิ้งไม่ต้องสนใจเรื่องนี้นะวางใจคือวางกับมันยังไงให้ใจมันเรียนรู้เป็นน่ะวางกับเรื่องที่เราทําอยู่ให้เป็นเดี๋ยวจะไปหมดมั้ยเนี่ยวิปลาสทั้งหมดอยู่4ด้านนะ วิปลาสอ่านข้อต่อไปรู้อะไรรู้ว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตาทำไมถึงเป็นอนัตตาอย่างเช่นความฟุ้งความโกรธความรักความเมตตาความอิจฉาทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้มันมีอะไรที่อยู่ตลอดไปไหมไม่มีถึงเราอยากให้มันอยู่มันยังไม่อยู่เลยนะเอายกตัวอย่างเช่นความโกรธเนี่ยเราลองประคองมันเอาไว้สิพอเราประคองปุ๊บมันดันหายไม่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ประคองเราปล่อยสติของเราไปตามอารมณ์เนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราประคองแสดงว่าเราเริ่มมีสมาธิแล้วมันจะไม่อยู่ละประคองไม่ให้มันหายให้มันหายมันไม่อยู่ไม่มีอะไรอยู่สิ่งใดก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ที่มันไม่เที่ยงกลับมาดูเจ้าของรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยนะเวทนาความสุขกับความทุกข์ความเฉยเฉยมีอะไรเที่ยงบ้างไหมคะไม่มีเลยนะ
เรากำลังไล่ทีละอย่างนะตอนที่เราปฏิบัติธรรมเราก็เห็นอยู่มันไม่เที่ยงสัญญาสัญญานี่คือความจําได้หมายรู้เช่นอย่างคุณอะไรนะขณะลืมชื่อคุณบางอ่อนมองพี่มองปุ๊บคุณมองหันไปมองหลวงพี่สัญญาที่จากการเห็นเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้มันรู้ว่านี่คืออาจารย์ธรรมวลีปุ๊บมันดับลงไปแล้วแล้วมันก็ไปรู้ใหม่เป็นหลวงพี่มันก็เกิดใหม่พอกลับมาหาอาจารย์ธรรมวลีเสร็จมันก็ดับอันนั้นแล้วก็มาเปิดอันนี้ใหม่นี่คือความดับของสัญญาแล้วในเวลาในการสัญญามันต้องอาศัยอะไรวิญญาณวิญญาณมันเกิดตลอดเวลามันไม่วิญญาณเนี่ยมันเกิดดับตลอดแต่มันจะไม่เปลี่ยนคุณสมบัติแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งในวิญญาณเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตัวสัญญาไปเรื่อยๆในตัววิญญาณมันก็ยังเป็นตัวรู้ของมันไปรู้ไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันเป็นคนเดียวกันไงเพราะมันรู้อยู่ตลอดเวลามันมีคุณสมบัติคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสิสัญญาเนี่ยมันดับตลอดมันไม่มีอะไรอยู่แน่นอนหรือแม้กระทั่งเรื่องราวเก่าๆที่มันเป็นเรื่องราวของความคิดนะมันก็เป็นสัญญาอย่างบางเรื่องเนี่ยคนด่าเราคนพูดกับเราไม่ดีเนี่ยมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เขาพูดจบแล้วนะแต่บางคนเนี่ยเอามาไว้ในใจค้างเอาไว้เจอหน้าไอ้คนนี้ทีไรสัญญาก็ขึ้นมาทุกทีเลยลืมไปแล้วผ่านไป10 ปีพอมาเจอกันใหม่ไอ้นี่เคยด่าไว้ขึ้นมาเลยตุบๆสัญญาที่มันจำเรื่องราวนะขึ้นมาหมดอันนี้คือสัญญามันจำแต่ถ้าเกิดคนมีสติเนี้ยแค่สัญญามันขึ้นมาเนี่ยมันก็แค่เป็นอะไรคะเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตเองแต่ในเมื่อเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราเอาไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยขึ้นมาเป็นอารมณ์ใหม่กลายเป็นโกรธกลายเป็นแค้นมันจึงผูกกรรมใหม่ขึ้นมาที่พูดมาหลายๆวันรวมกันเนี่ยตอนนี้มันขบวนแล้วนะใครฟังวันอื่นๆไม่รู้เรื่องฟังวันนี้ไม่รู้เรื่องด้วย มันต้องฟังรู้เรื่องทุกวันมันถึงจะรู้เรื่องเห็นไหมฮะมันเป็นภพชาติอ่ะของชาติก่อนกับชาตินี้เลยนะพอเรามีของเก่าของเราหรืออดีตของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสติพอที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นขนาดไหนอันสุดท้ายรู้ว่าสิ่งที่ไม่สวยไม่งามสิ่งที่ไม่สวยไม่งามรู้ในสิ่งที่เรามองว่าสวยงามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สวยไม่งามเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของทุกอย่างมันเป็นปฏิกูลมันไม่มีอะไรสวยงามจริงๆแต่ที่มันสวยงามก็เพราะว่าเราเนี่ยปรุงแต่งมันขึ้นมามันไม่มีอะไรสวยงามเพราะมันเป็นธาตุมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นกันสวยงามงามเนี่ยทุกคนมันก็มีปฏิกูลอยู่ในตัวที่พระอาจารย์พูดเมื่อคืนมันมีความเป็นปฏิกูลแต่ในเวลาเดียวกันไอ้การที่เรารังเกียจอีกหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติแล้วรังเกียจก็ไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยมันคลายจากปัญญานะคะมันไม่ได้คลายจากความรังเกียจหลายคนเนี่ยปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยเบื่อหน่ายคลายกำหนัดด้วยความรังเกียจจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะอกุศลนะคะอันนั้นฮะรังเกียจอะที่มันคลายกำหนัดมันต้องคลายกำหนัดด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตามันไม่มีตัวตนนี้แน่นอนเราควรไหมที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นคำพูดที่เราพูดต่อๆกันมาแล้วทุกคนก็ตอบได้ทุกคนไม่ควรถามว่าทุกวันนี้เรายังทุกข์กันอยู่หรือเปล่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ยังทุกข์อยู่ไหมแล้วเรารู้ไหมว่ามันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเรารู้ก็แสดงว่าอันเนี้ยมันรู้ไม่จริง ถ้ามันรู้จริงมันจะไม่ทุกข์มันจะยอมรับไงพอมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะยอมรับด้วยใจที่มันเข้าใจอ่ะมันยอมรับอย่างเช่นเราเกิดมาแล้ว
แล้วเราประสบปัญหาด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตเราพยายามแก้ไขละมันแก้ไม่ได้ยอมรับใจของเราต้องมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อให้เป็นเดินหน้าต่อให้มันเป็นไม่ใช่ว่าไปหนีมันหนีมันมันก็หนีมันใจเป็นยังไงคะหนีมันใจเป็นยังไงใจมันท้อนะต้องมีสติอ่ะอันนี้แหละเป็นฐานข้อแรกของการปฏิบัติคือความสันโดษความสันโดษมันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นจริงๆพอไม่ยอมรับปุ๊บมันก็เฉไปเรื่อยอ่ะพอไม่ยอมรับมันก็จะเฉไปเรื่อยหน่อยไหมคะเพราะจากฐานจิตของเราเนี่ยมันมาจากฐานจริงไม่ได้มันจะไหลไปเรื่อยแต่ถ้าเราเริ่มต้นยอมรับปุ๊บมันจะเดินหน้าต่อได้อันนี้คือจิตเมื่อจิตมันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บเราเห็นละอ่ะสัญญาเดี๋ยวมันก็ดับอย่างคนด่าเราเนี่ยมุดเรารู้ว่าเรามีความโกรธแล้วมันก็ดับคนอื่นเองก็เหมือนกันที่เขาด่าเราเนี่ยจิตของเขาเนี่ยมันถูกปรุงแต่งด้วยความโกรธเขาด่าเราแล้วก็ดับเหมือนกันเราดับไหมเราดับหรือเราไม่ดับเขาด่าเสร็จนะเราไม่ดับเราเก็บเอาไว้คือถ้าเราเข้าใจเรื่องว่าจิตที่มันคนด่าเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่มันปรุงแต่งจากอกุศลเนี่ยเราจะมองเห็นอะไรรู้ป่ะคะมองเห็นว่าเขาขาดสติเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้มันจะกลายเป็นมองเห็นอีกแบบนึงเลยนะมันไม่ได้เป็นเขาด่าเราแล้วแต่เราจะเห็นว่าเฮ้ยดูดิกิเลสแค่เนี้ยก็ทนไม่ได้ ไปมาเราจะเห็นใจเขาเลยอะอะไรอะแค่นี้ก็เป็นแล้วแค่นี้ก็ทุกข์แล้วเมื่อสมัยก่อนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสมัยเรียนด้วยกันเล่าเรื่องนี้บ่อยนะเพราะว่าลึกๆอยู่ไม่ค่อยชอบอะแบบนี้สมัยก่อนอะทุกวันนี้ก็ยังขำไม่กินผักชีเพื่อนไม่กินผักชีแล้วไปไหนก็ชอบสั่งของที่มันต้องโรยผักชีอ่ะเนอะพี่กลคนอ่ะพอไปถึงปุ๊บไอ้เพื่อนโตๆก็มีเหมือนกันตอนเรียนโทนี่แหละเป็นเหมือนกันเลยไม่กินพอเขาโรยมาปุ๊บนะหน้าเปลี่ยนเลยนะบอกแล้วไงว่าไม่เอาผักชีพอเห็นผักชีในจานข้าวเท่านั้นแหละบอกแล้วไงดูดิพูดไม่รู้เรื่องว่าแม่ค้าเขาอะว่าตัวเองไม่เอาผักชีแล้วก็คิดในใจทำไมมันต้องทุกข์ขนาดนี้วะ ผักชีก็ทำให้คนทุกข์ได้วะ คิดสงสารคนอะผักชีก็ทำเป็นเราเนี่ยเราไม่บอกแม่ค้าด้วยซ้ำว่าไม่ต้องเอาผักชีถ้าเราจะบอกก็คือกลัวเขาจะเปลืองผักชีเพราะเราไม่กินต้องเขี่ยทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้มาก็แค่ยกก็แค่เขี่ยผักชีออกก็กินที่มันกินอยู่มันก็จะไปทุกข์อะไรทำไมมันต้องไปบ่นไปนั่งหน้าตานี่เปลี่ยนเลยนะพอผักชีมาเนี่ยบอกแล้วไงไม่เอาผักชีหน้าแบบแย่ไปทางอื่นเลยนะมันเป็นอะไรกับผักชีขนาดนั้นดูที่มนุษย์แค่ผักชีมันก็ยังทุกข์เลยแล้วมันจะไปเจอเรื่องอื่นแล้วมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยที่คนเคยเจอคนแบบนี้ไหมเกิดอะไรขึ้นตามันกระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบลิ้นเนี่ยมันผูกพันกับความอร่อยที่ตัวเองเคยมีเคยเป็นพอมันไม่ได้เจอหรือมันกระทบในพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของความทุกข์ไว้หลายอย่างประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งผักชีมันก็ทุกข์เพราะว่ามันประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะไปทุกข์อะไรอ่ะใช่ไหมจริงๆนี่มันทุกข์เนี่ยมันไม่ทุกข์เพราะผักชีนะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรใจมันปฏิเสธแล้วมันก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นใจเจ้าของแล้วมันก็เลยควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นสร้างปัญหาให้คนรอบข้างหมดเลยไอ้คนที่มีปัญหาที่สุดอ่ะแล้วต้องเจอตลอดเวลาคือเพื่อนมันนั่นแหละ
มันเป็นเยอะหรือเปล่าคนนี้คือไอ้แม่ค้าเนี่ยเจอกันแค่นานๆเจอทีนะไอ้เพื่อนมันเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยต้องมาคอยเก็บปัจจัยมันกินบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนดีเฉยเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาเอาบัญชีวันนี้แค่เนี้ยแค่นี้ก็ทําไม่ได้เขาใส่มาบอกแค่เอาบัญชีกินไหมแค่เนี้ยมันวางไม่เป็นไงเป็นอารมณ์ไปตอนอันนี้ปัญหาง่ายๆนะปัญหาใหญ่ๆก็เป็นอย่างเช่นเรามีครอบครัวเรามีอะไรอย่างเงี้ยเราลืมไปว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวนะที่มีหัวใจพ่อแม่เรามีไหมลูกเรามีไหมสามีเรามีไหมมีนะทีนี้เรากลับมาหาตัวเราเองถ้าเราชอบเข้าวัดแล้วมีคนในบ้านบอกกับเราว่าไปทำไมวัดอ่ะไปบ่อยๆอ่ะได้อะไรขึ้นมาเราฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราชอบอ่ะเอาสิ่งที่เราชอบกันวัดที่บางทีก็ไม่ชอบนะมุดเราชอบดูหนังเราชอบฟังเพลงเราชอบเล่นโทรศัพท์เนี่ยติดโทรศัพท์มือถือเฮ้ยดูอะไรทั้งวันอ่ะโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยมันไร้สาระคนด่าสิ่งที่เราชอบอ่ะเราจะรู้สึกดีไหมกลับไปหาตัวเราเองอีกทีหนึ่งคนรอบข้างเราที่เขาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้เดือดร้อนเราอ่ะแต่มันไม่สนใจเราอ่ะ เราว่าใครเขาบ้างหรือเปล่า ถ้าเกิดมีคนมาว่าเราเราก็ไม่ชอบใช่ไหมแต่เราว่าคนอื่นไหมสิ่งที่เขาชอบอ่ะแล้วทีนี้กลับมาอีกทีนึงกลับไปกลับมานะเราจะรักคนที่ชอบขัดขวางความสุขแล้วไหมเราจะรักคนที่ขัดขวางความสุขไม่แล้วคิดว่าคนที่เราขัดขวางความสุขเขาเนี่ยเขาจะรักเราไหม อันนี้คือรายละเอียดของชีวิตถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีสติอ่ะเรารู้เนี่ยไอ้คำว่ารู้เนี่ยยอมรับเนี่ยบางทีคนเราไอ้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันน้อยเขาก็จะคิดไม่ถึงแต่ไม่ใช่แปลว่าเขาคิดไม่ถึงแล้วเราคิดถึงเราจะเสียเปรียบไม่ใช่วิบากกรรมทุกคนมันมีถ้าเรามีบุญเนี่ยเราไม่ได้เจอหรอกคนคุยไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้เราก็ต้องเคยคุยไม่รู้เรื่องมาก่อนได้เจอคนแบบเนี้ยมันก็ต้องดูใจตัวเองที่มากระทบอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยต้องกลับมาที่ใจตัวเองแก้ปัญหาค่ะไม่ว่าเราจะเจอใครเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ตั้งสติได้ปุ๊บดูใจตัวเองก่อนต้องฝึกนะคะสมัยก่อนตัวเองก็ฝึกแบบนี้เลยนะเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บนิ่งนิ่งก่อนถ้าเกิดเราตั้งสติไม่ทันอาศัยใช้นิ่งก่อนนิ่งก่อนแล้วก็ดูรอบข้างแล้วก็ดูใจแล้วค่อยเดินหน้าต่อนิ่งค่ะทุกครั้งที่มีเรื่องแบบนี้เลยกลายเป็นนิสัยละพอมีเรื่องเราอะไรขึ้นมามีคนวุ่นวายคนด่ากันถึงจะแบบนิ่งก่อนแล้วก็ดูใจฝึกบ่อยๆแรกๆก็ไม่ได้นิ่งนะมันก็หวั่นไหวบ้างแล้วบ้างตลอดนิ่งก่อนเกิดอะไรขึ้นมาฉุกเฉินสถานการณ์ที่มันวุ่นวายนิ่งก่อนดูต้องฝึกอะค่ะคะเอาเลยค่ะนิมนต์อันนี้ก็แน่นอนเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าจิตแต่วิปลาสคือรู้ทีนี้เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อเรารู้สิ่งไหนเราก็จะจำสิ่งนั้นถูกต้องไหมเรารู้สิ่งไหนเราจำอีกสิ่งหนึ่งได้ไหมมันผิดธรรมชาติมากเรารับรู้สิ่งไหนเราก็ต้องจำสิ่งนั้นวิปลาสอันที่สองเขาเรียกสัญญาวิปลาสข้อมูลของเราเนี่ยหลายคนคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันมีข้อมูลเก่าๆเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งต่อสิ่งที่ได้ฟังเยอะแต่คนที่ปฏิบัติธรรมมานานเรียนรู้สภาวะธรรมมาจริงเนี่ยก็จะจริงนะใช่อันนี้ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเจออันนั้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่มันจะมีเพราะว่าสัญญาของเราที่มันจำไว้มันถูกแล้วไงมันเริ่มจำตรงอ่ะกับสิ่งที่รับฟังมันก็จะจูนเจอกัน
สัญญามันถูกพอเรารับข้อมูลใหม่ที่รู้เนี่ยมันก็จะรับกันแต่ที่สัญญาของเราถ้ามันวิปลาสอยู่เนี่ยอย่างบางคนวิปลาสเยอะๆจัดๆเนี่ยพอมาฟังธรรมะเนี่ยขัดแย้งเลยนะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดแบบสมมติว่าเป็นคนขี้อิจฉาฟังเป็นคนทิฏฐิความเห็นผิดอัตตาตัวเองสูงๆเนี่ยพวกนี้สมองมันจะไม่เปิดปัญญาเนี่ยมันจะเปิดต่อเมื่อศรัทธามันนำศรัทธาในที่นี้เนี่ยก็คือศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาในตัวผู้พูดไม่ได้บังคับให้ศรัทธานะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่เชื่อกันปุ๊บเนี่ยมันต่อไม่ได้ศรัทธามันเป็นตัวเปิดปัญญาถ้าเราจะฟังอะไรใครสักคนเนี่ยเราต้องมีความเชื่อในตัวของคนคนนั้นแล้วพอเราเชื่อปุ๊บเนี่ยปัญญามันจะเปิดเลยมันจะเข้าใจหมดทุกอย่างเลยพอปัญญามันไม่เปิดศรัทธาไม่เปิดมันมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนฟังเนี่ยที่มีทิฏฐิมากๆฟังปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่อัตตาตัวตนเข้ามาเปรียบเทียบเคยฟังอะไรแล้วเปรียบเทียบไหมเฮ้ยโอ้ยเราอะไรเงี้ยมันจะไม่พยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกที่ฟังอยู่แต่มันจะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบตลอดเวลาที่พูดเนี่ยเป็นมาหมดแล้วรู้สึกเสียดายเวลามากสมัยก่อนนะคะตอนเรียนปริญญาโทตอนจบปริญญาตรีเนี่ยเดี๋ยวโม้นิดนึงนะได้เกียรติยศระดับหนึ่งตอนจบปริญญาตรีก็มีความหลงตัวเองในระดับหนึ่งเรื่องเรียนอภิธรรมเนี่ยนะคะจิตอะไรพวกนี้แหละทีนี้พอมาเรียนโทมันก็มีหลายสาขามากต่อโทเนี่ยเขาไม่ได้จบพุทธศาสนามาก็มีทั้งทันตแพทย์มีทั้งวิศวะมีอะไรโว้ยย้ายหมดเลยมาต่อโทมีทั้งอาจารย์ผอ.เก่าๆที่เกษียณอายุแล้วมาเรียนก็มีโทอ่ะสารพัดมาอยู่รวมกันแต่เขาก็ไม่รู้พุทธศาสนาเท่าเราปัญหาอยู่ตรงนั้นคือโดยภาพรวมของโครงสร้างพุทธศาสนาเนี่ยเราแม่นด้วยความที่เราเป็นเด็กเรียนจบทางนี้มาโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยเราแม่นเขาเนี่ยงงกันนู่นนี่นั่นฟังคนพูดเนี่ยงงกันไอ้ความหลงตัวเองมาเริ่มเกิดขึ้นมาละพออาจารย์มาบรรยายเชื่อไหมว่าขาดทุนมากตอนเรียนโทอาจารย์เนี่ยเขาเชิญแต่อาจารย์ดังๆเขียนหนังสือเก่งๆมาเลยนะเรานั่งฟังนั่งจับอาจารย์เขาจะรู้ขนาดไหนเขารู้ตรงนี้อ๋อเขารู้แค่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยการบรรยายที่มาบรรยายในห้องเรียนเนี่ยเขาจะมีหัวข้อให้อยู่แล้วอาจารย์เขาอาจจะฉลาดกว่านั้นอีกเยอะแต่เขาพูดตามหัวข้อที่เขาได้รับเฉยๆพอเราตอนหลังพอเราเป็นอาจารย์สอนเราก็เลยเข้าใจตรงนี้เหมือนกันพอเขาบรรยายปุ๊บเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าพอผ่านมาตอนที่เรียนจบโทเนี่ยสิบกว่าปีแล้ว15-16 ปีแล้วเรียนจบโทพอเรียนจบโทมาพอเวลาผ่านไปเราก็เริ่มปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเชื่อหรือเปล่าคะเสียดายเวลาตอนที่เรียนนะถ้าตั้งใจฟังเลยนะเอาความรู้ที่เขาบรรยายอ่ะทั้งหมดเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมานั่งจับว่าเขารู้เรื่องอะไรขนาดไหนเขากำลังอะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้เยอะกว่านี้ตอนนั้นรู้สึกขาดทุนเลยอ่ะเพราะว่ามีอัตตาของตัวเองขึ้นมาจับเป็นก็โดนไงก็โดนไม่โดนก็โดนวิบากก็เราก็รู้อยู่พอเราขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนอย่างเงี้ยไม่ใช่อาจารย์สอนอย่างนี้นะคะอาจารย์สอนแบบนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็จะไม่ค่อยมีใครเถียงอะไรเยอะอยู่แล้วเขาจะเก็บไว้ในใจแล้วเขาก็ไม่มาอีกเขาจะไม่เถียงแต่ถ้าเกิดในห้องเรียนเนี่ยไม่เป็นถ้าห้องเรียนเนี่ยใบบรรยายในห้องเรียนเนี่ยเขาจะถามจนเราตอบไม่ได้นะแต่ก็ยังไม่เคยปรากฏที่ตอบไม่ได้ แต่อย่างถ้าเกิดตอบไม่ได้ก็จะไม่เก็บไว้คือจะไม่มีทิฏฐิเรื่องพวกนี้ก็จะบอกเลยว่าเรื่องนี้ดูมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออนุญาตไม่ตอบเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนไปคือจะไม่รักษาความว่าเราเป็นคนฉลาดอะพี่เป็นโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ทุกข์กับความที่ตัวเองจะดูฉลาดหรือไม่ดูฉลาดในสายตาของใครนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวความจำสัญญาเนี่ยทีนี้ถ้าเราจำผิด
ข้อมูลก็ผิดพอข้อมูลผิดปุ๊บมันมีผลของการประมวลความคิดถูกต้องไหมอย่างเนี้ยคนที่ฟังอาจารย์ไปเนี่ยจากฐานเดิมเนี่ยพอมันมีจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสทิฏฐิจึงวิปลาสทิฏฐิคือความเห็นประมวลละว่าคุณจะพูดอะไรออกไปคุณกำลังคิดอะไรเป็นความเห็นของคุณคุณจะแสดงพฤติกรรมออกมาแบบไหนอันนี้คือทิฏฐิวิปลาสคนที่ทิฏฐิวิปลาสเนี่ยก็จะมีการกระทําออกมาแบบผิดๆไม่ตรงตามความเป็นจริงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าเราเชื่อว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเป็นของเราเชื่อถูกหรือเชื่อผิดถูกหรือผิดถูกนะเป็นของเราเราต้องรักษาร่างกายของเราไว้ให้ดีๆถูกต้องไหมถูกเราก็พยายามดูแลพาตัวเองไปล้างไส้มั่ง พาตัวเองไปล้างไส้พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังโยมเคยให้ล้างเพราะว่าให้ทางที่มันออกก็ให้มันเข้าไปแทนล้างไส้ไม่ได้ว่าล้างไส้ผิดนะแต่ถ้ามันมากไปมันก็คืออะไรอ่ะมันมีความเห็นนะว่าร่างกายมันเป็นของเราไงพอร่างกายเป็นอย่างงู้นทีนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันทุกข์ไปหมดเลยนะตัวเองเคยเห็นหลายคนนะที่รักษาสุขภาพแต่หน้านี่ดำเครียดไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ริดร้อนไอ้นั่นก็ริดเย็นโหกว่าจะได้กินเครียดไก่ตรงความคิดนี่แหละมันผิดปกติไปไงมันเกินไงคือไอ้ทุกอย่างที่มันเป็นความรู้เนี่ยมันถูกต้องละแต่เราต้องวางให้มันพอดีมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะร่างกายมันมีอะไรอีกใจเรามัวแต่ห่วงร่างกายจนใจเป็นทุกข์อ่ะ คือไม่ใช่ไม่ให้ไม่ห่วงนะบุญที่มันเกิดมามันร่างกายเนี่ยมันเกิดมาจากอำนาจของบุญคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่มันห่วงร่างกายจนใจเป็นทุกข์อ่ะหน้างี้ดำไปหมดเลยเครียดอ่ะกินอะไรก็ไม่ได้ไปหมดเลยเหมือนคนมีกรรมทำบุญมาแล้วก็ไม่ได้กินในสิ่งที่อยากจะได้กิน มันเครียดเกินไงมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตัวเองเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้บ่อยเคยชอบกินไม่เคยชอบทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่นะชอบกินมาม่ามาม่าเนี่ยมีกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยชอบอ่ะคือของกิเลสอ่ะกิเลสใครกิเลสมันจะว่าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรก็ว่าไปไม่สนใจหรอกคำพูดคน ชอบกินมาม่าแต่เชื่อไหมว่ามีวิบากกรรมไม่ค่อยได้กินนะมีคนหวังดีพอจะกินมาม่าอาจารย์จะกินทำไมมาม่ากินข้าวต้มอยากกินมาม่าจะได้กินข้าวต้ม น่าสงสาร คือมันชอบกินมาม่ามันจะอร่อยกับมาม่าแหละแต่ว่าด้วยคนที่บอกจะกินทำไมมาม่ากินข้าวต้มกินนู่นกินนี่มีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยสรุปมาม่าไม่ได้กิน มาม่าไม่ได้กินตอนพอสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยชอบกินมาม่าเป็นคัพถ้วยคัพใส่ไปแล้วก็ยกแก้วกินน้ำได้เลยน้ำมาม่าน่ะยกแก้วกินมันก็อร่อยใช่ไหมปรากฏว่ามีลูกศิษย์กรรมฐานเราได้แหละหวังดีเราก็เดี๋ยวจะกินเอาอารมณ์นั้นซะหน่อยกิเลสเราเนาะเราก็จะเอาน้ำเนี่ยใส่ไปแล้วเดี๋ยวจะได้กินแบบนั้นอาจารย์ถ้วยมันอันตรายมันมีสารพิษเอาถ้วยออกเอาถ้วยเราออกอีกอะไม่ได้กินยกแก้วเขาใส่ชามไหมมันมีกรรมอันนี้พูดถึงเรื่องของอันเนี้ยถามว่าเขาคิดถูกหรือถูกไอ้ที่มันดูแลสุขภาพเนี่ยแต่บางทีเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ถึงขนาดแบบกินครั้งเดียวมันจะกลายเป็นเราไม่ได้กินทุกวันขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันทุกข์ไงเห็นความทุกข์แต่เขาก็ห่วงเราอะนะแต่มันก็ทุกข์อะมันทุกดูแลเรื่องของลูกจนมันเป็นทุกข์จนลืมดูว่าใจเนี่ยมันทุกข์กว่าแล้วนะลูกเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยแต่ใจเนี่ยไปไกลละทุกข์อ่ะไม่เห็นใจเจ้าของว่ากำลังเป็นทุกข์อยู่กำลังยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดกับเรื่องลูก
มันยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดเรื่องรูปนะคะรูปเนี่ยมันเป็นอะไรคะอนิจจังทุกขังอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนเราเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อหรือเปล่าว่ามันไม่ถึงเหตุปัจจัยยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรคนบางคนนอนอยู่บนกองขยะเลยอะไม่เป็นไรเลยแต่บางคนสกปรกนิดนึงเข้าโรงพยาบาล มันไม่เหมือนกันมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างอะคือเราต้องไม่เอาตัวเราไปวัดกับใครหรือว่าเราเอาความคิดเราไปใส่ให้กับคนอื่นนะคะอันเนี้ยคือทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสคือพอมันเห็นผิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแสดงออกแล้วแสดงออกแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดคนเห็นที่ตรงล่ะเป็นยังไงคนเห็นที่ตรงก็คือมันต้องเห็นในระดับของปรมัตถธรรมในระดับของจิตอะค่ะที่เรากำลังจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยในระดับของจิตแล้วเราก็ต้องเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นยังไงถึงจะคุยกันได้แต่ถ้าเกิดคนเข้าใจไม่ตรงเนี่ยอย่างพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยพระองค์ก็ทรงไม่แสดงธรรมกับทุกคนทรงต้องตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าใครอยู่ในข่ายพยานถึงจะแสดงให้กับคนที่พอจะรู้เรื่องฟังไม่งั้นก็มีกรรมถ้าเกิดแสดงทำให้คนพาลฟังเนี่ยเดี๋ยวคนพาลด่าพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหัวออกเป็นเสียงเลยมันบาปขนาดนั้นพุทธเจ้าจึงต้องเลือกมาที่เลือกจะไม่แสดงเนี่ยไม่ได้ใจร้ายนะคะไม่ใช่เลือกเฉพาะพวกเจ้าของหรืออะไรนะเลือกเพราะว่าถ้าเกิดไปแสดงกับผิดคนเนี่ยแล้วคนคนนั้นด่าพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยมันบาปเลยนะคนนั้นน่ะถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่าบาปแต่มันก็บาปเพราะความบาปมันเป็นสากลมันไม่ได้ว่าคนนั้นต้องถือศาสนาพุทธถึงบาปไม่ใช่มันไม่ได้ของศาสนาใดศาสนาหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้คือความจริงสูงสุดเนี่ยสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงยังคอร์สปฏิบัติธรรมเหมือนกันอย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยบางคนผิดหวังนะเจอนะอุ้ยเคยเจออาจารย์ใน YouTube เคยเจออาจารย์ไลฟ์สดอยู่อะไรเงี้ยเจอตัวจริงไม่พูดธรรมะเลยเห็นเหมือนพูดธรรมะโอ้ยไม่ได้หยุดเลยเพราะในเทปมันก็มีแต่ธรรมะเนาะไอตอนที่เราไม่พูดธรรมะเขาก็ไม่เคยมาถ่ายเราเขาถ่ายตอนที่เราพูดธรรมะเขาก็เลยเห็นแต่สภาพลักษณ์ออกไปพูดธรรมะอย่างเดียวตอนชีวิตปกติเขาก็ไม่ได้ถ่ายเราเขาก็ผิดหวังว่าเจอเราทำไมไม่พูดที่พูดธรรมะแบบนี้จะพูดเฉพาะในห้องกรรมฐานเท่านั้นเพราะเราคิดเอาเองว่าทุกคนเต็มใจมาฟังแต่บางคนก็ถูกหลอกมาคนถูกหลอกมาไม่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะคนถูกหลอกมาจะไม่ค่อยอยากฟังแต่มาแล้วก็ต้องเอาให้จบเพราะว่ารักษาหน้าตัวเองเอาไว้เดี๋ยวโดนดูถูกก็ไปไม่รอดประมาณนี้คนถูกหลอกฟังนี่จะไม่ได้ผลอยู่แล้วเรื่องปกติแต่สำหรับคนที่ตั้งใจมาเนี่ยเราพูดได้เต็มที่แต่ถ้าออกไปข้างนอกนี่ไม่พูดค่ะเพราะมันนี่มีใครอยากฟังทุกคนไม่ใช่ว่าฉันมีความรู้ถ้าจะพูดให้ใครฟังก็ได้นะอันนี้คือบอกกับทางโยคีพวกเรากลับไปเนี่ยโอ้โหไปรู้อะไรมาอยากพูดเนี่ยอดใจไว้เขายังไม่อยากฟังเดี๋ยวเพิ่งอยากพูดเขาจะไม่อยากฟังเราพอเขาดูถูกกลับคืนมาโกรธเขาอีกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการเห็นตามความเป็นจริงอันนี้แหละค่ะที่มันจะกลับไปช่วยเราได้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตจริงๆการเห็นตามความเป็นจริงคือเราต้องยอมรับในก่อนที่พระองค์เนี่ยเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรแล้วเนี่ยที่ไหนแสดงธรรมจักรอีสีอะไรลิ้นพันลิ้นพันลิ้นพันอะไรนะป่าอิสิปตนะมลึกคทัยวันวันอะไรวันนั่นแหละแสดงที่ป่าอิสิปตนะมลึกคทัยวันเต็งก็พูดเร็วๆก็ไม่ทันกันนะพี่ก็ลิ้นพันนะคะเมื่อแสดงให้กับท่านอัญญาโกฏัญญะฟังท่านแรกเนี่ยไม่ได้ฟังปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังแล้วบรรลุพร้อมกันนะคะบรรลุพร้อมกันอีกพระสูตรหนึ่งที่เรากำลังพูดกันวันนี้
ตอนที่ฟังทำไมถึงไม่บรรลุพร้อมกันโสดาบันเพราะอะไรเพราะอะไรทราบไหมพ่อน้องบอกว่าทำไมปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยฟังเหมือนกันแต่ทำไมบรรลุแค่ท่านอัญญาโกฏัญญะปัญญามาไม่เหมือนกันทราบไหมทราบไหมทราบไหมลูกเพราะว่าท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยอธิษฐานเอาไว้ตั้งแรงปรารถนาไว้ว่าต้องบรรลุธรรมเป็นคนแรกถ้าพร้อมกันก็ไม่เป็นคนแรกดิเป็นชุดแรกเป็นไงก็ปั้นทุกดินไหมคำตอบตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็สร้างบารมีมาเพื่อสิ่งนี้อธิษฐานมาพระพุทธเจ้าเราที่ตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าน่ะแต่ท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยปรารถนาว่าจะเป็นคนที่บรรลุธรรมรู้ตามพุทธเจ้าเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นที่เหลือไม่มีสิทธิ์บรรลุหรอกบุญไม่ได้ต้องรูปเดียวเท่านั้นองค์เดียวเท่านั้นพระอรหันต์หลังจากนั้นมาก็บรรลุต่อกันมาอีกสี่พอบรรลุพระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์นะคะพอฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยบรรลุโสดาบันการบรรลุโสดาบันก็คือที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์คือการเข้าถึงความจริงของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังละมึนไหมพูดตามได้ไหมแบบเนี้ย มึนนะนะคะก็คือการเข้าไปเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์ห้าของรูปกับนามกายกับใจอันนี้เป็นพื้นฐานของพระโสดาบันที่มีกันอยู่แล้วทุกคนฟังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเข้าใจตรงกันพอเข้าใจตรงกันปุ๊บก็มาฟังอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรลักษณะนะลักษณะของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตลักขณะลักษณะของขันธ์ห้านี่แหละที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือความเป็นอนัตตานั่นเองความเป็นอนัตตาของขันธ์ห้าพุทธเจ้าก็ถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากขนาดพวกเรายังตอบได้เลยใช่ไหมรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ไม่เที่ยงคืออนิจจาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนทุกขังเนี่ยทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาควรหรือไม่ควรที่เราจะยึดมั่นหรือมั่นพุทธเจ้าก็ถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5อย่างนี้เหมือนกันปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไม่ควรยึดเรายึดไหมถึงเราฟังรู้เรื่องขนาดนี้กลับไปเราก็ยึดเหมือนเดิมนะเชื่อไหมยึดเหมือนเดิมทีนี้ข้อต่อไปก็คือเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราปฏิบัติธรรมมาแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันอยู่ในใจเรานะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเรายึดอันไหนทุกอันนั้นอะยึดความสุขเอาไว้ก็ทุกข์ความสุขยึดความทุกข์เอาไว้ก็ยึดทุกข์ความทุกข์ยึดอะไรก็ทุกอันนั้นทั้งที่มันก็เกิดดับมันอยู่เป็นธรรมดาแหละแต่เราไปยึดมันไว้ทีนี้พุทธเจ้าก็ถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่าเวทนาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเวทนาทนอยู่สภาพเดิมได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นอนัตตาควรหรือไม่ควรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นโยคีอยากมีความสุขไหมอยากเก็บไว้นานๆไหมอันนี้ยึดแล้วก็มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ยอมรับมันนะเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะรักษามันเอาไว้เราเลยทุกข์ไงนี่คือสภาวะของทุกข์ชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สภาวะจิตอันนี้แหละค่ะที่มันทุกข์แต่เราไม่เคยทันมันเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะสัญญาเองก็มีลักษณะแบบนี้พุทธเจ้าก็ถามเหมือนกันถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมเป็นอนัตตาควรหรือไม่ควรที่ยึดมั่นถือมั่น
ระจวัคคีย์ทั้ง5ก็ตอบเหมือนกันไม่ควรพระเจ้าค่ะสังขารก็เหมือนกันเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็โกรธไอ้ความรักอะอย่างคนแต่งงานกันน่ะตอนวันแต่งงานเนี่ยโหบางคนแจกน้ำตาลคนละกิโลเลยนะหวานจัดแจกน้ำตาลในงานแต่งงานอะคนละกิโลเลยอะเวลาผ่านไปน้ำตาลช่วยไม่ได้ที่แจกไปอดีสงไม่พอความหวานลดลงมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไงแม้กระทั่งความรักเองหรืออะไรมันก็ไม่สามารถทนอยู่สภาพเดิมได้มันเป็นสังขารความรักความเกลียดเป็นสังขารหรือแม้กระทั่งความเกลียดบางทีเราเกลียดใครมันก็จะเปลี่ยนเป็นหายเกลียดอาจจะรักคนที่เราเกลียดก็ได้บางทีอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังขารเป็นอนิจจังสังขารเป็นทุกขังสังขารเป็นอนัตตาควรหรือไม่ควรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นอยากให้คนรักเรานานๆไหมอยากไหมอยากให้คนรักเรานานๆไหมแล้วมันจะรักได้ไหม ใช่ไหมคะแต่มันสร้างใหม่ได้ไงถ้าเราใช้ว่าจิตมันเกิดดับเนี่ยความรักมันสร้างได้แต่ถ้าเราจะให้มันอยู่นานๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกของเก่าอ่ะแต่ของใหม่มันสร้างได้ต้องเข้าใจทฤษฎีนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากลับไปที่บ้านปุ๊บเอ้ยความรักเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฉันไม่รักแกแล้วมันเป็นความจริงไม่ใช่นะมันมีความรับผิดชอบอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องคุยกันต่ออีกนะคะแบบนั้น ห้ามขำตอนนี้เพราะเดี๋ยวสรุปไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายคืออะไรวิญญาณตัวรู้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยมันรู้นู่นรู้นี่เกิดดับตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะจิตของเรามันจึงไม่เหมือนเดิมไงนี่คือลักษณะของวิญญาณที่มันไม่เหมือนเดิมจิตของเราอ่ะมันเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาตลอดอันนี้คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตควรหรือไม่ควรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นเคยพูดไหมตอนนี้จิตแค่กำลังดีๆอยู่อย่าไปยุ่งกับฉันยึดหรือยังจิตมันเปลี่ยนนะพอจิตเราเสียเองเราไปโทษคนอื่นเจ้าของไม่รักษาจิตตัวเองนะแต่ดันโทษคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยทำร้ายจิตตัวเองใครทำร้ายจิตเราเราไม่มีสติไปว่าคนอื่นว่าเขาไม่รักษาใจเราเห็นไหมคะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุพระอรหันต์หมดเลยฟังอนัตตลักขณสูตรเราฟังเสร็จปุ๊บเป็นไงบ้างอันนี้ตอบในใจตัวเองเราเวลาหมดนะเวลาหมดแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากในการปฏิบัติวันนี้จะได้มีกำลังใจว่าเราเดินทางกันมาตรงนี้เนี่ยถูกทางหรือเปล่าเรารู้จักไหมขันธ์ห้าเรารู้จักไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเข้าใจพระไตรลักษณ์แบบไหนเราอ่านหนังสือธรรมะกันมาตลอดชีวิตเนี่ยวันนี้เรากลับมาหาตัวเองแล้วเนี่ยมันเจอกับสิ่งที่เราอ่านหรือเปล่ามันจะตอบคำถามนี้ได้นะคะก็ขอหมดเวลาเท่านี้ก่อนบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังบุญยินไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ